นะคะข้อสามสิบหกนะคะโรคเทรชาร์สนะคะควบคุมโดยดออโดยีนได้แบบออตโตสโบรเหมือนดอมโลยีนได้แบบออโตสโบรคืออะไรคะออตโตโซมอลรีเซสซีฟนะะี่ค่ะออโตโซมอลรีเซสซีฟดังนั้นโรคนี้จะเป็นได้ต้องทำไมคะเออมียีนได้ถึง2ตัวนะคะทีนี้ทารกเป็นโรคนี้เพราะมีความเป็นปกติทางประส,ระสาทและสมองนะคะแล้วก็เอ้ย เสียชีวิตไปแล้วก็บอกโรคนี้นะคะในกลุ่มภาพาธรรมยุทธหลักวยิายศาสตร์ของเราศึกษาพันธุกรรมของโรคนี้นะคะเพราะว่าหนึ่งในหมื่นหนึ่งในหมื่นหนึ่งในหมื่นของผ่าตรงที่คลอดนะคะและ,สะแสดงอาการของโรคนี้ด้วยนะคะแล้วก็เชื่อกันว่าเป็นความถี่ของโรคที่สูงมากๆในประชากรเมื่อเทียบกับประชากรอื่นๆที่อาจจะเป็นหนึ่งในล้านหนึ่งในสองสามพันล้านถูกไหมทีนี้อาจจะเกิดจากประการที่เรื่องประการคอขวดหรือ Broadcom neck effect นะคะ ถธออ่านถึงตรงนี้อ่านถึงตรงนี้เรานึกออกไหมอยู่ในเรื่องไหนกึงมาค่ะพันธุศาสตร์ประชากรน,นั่นเองถูกไหมคะในเรื่องของ Borboration Genetics ดังนั้นอธิบาย b o t t l e n e c k effect นิดหนึ่งถูกปะก็เหมือนเขาว่าอันดับแรกทำไมลูกมันก็มีลูกกว่าหลายๆสีอยู่ในขวดถูกไหมทีนี้มันจะเป็นการคอขวดถูกไหมเวาลาเราเทออกถูกไหมคะเขาบอกว่ามันจะออกได้แค่บางบางอะไร บางประชากรหรูอว่าเราไม่ได้มไม่ได้ออกมาแหมดหมดได้ดดดเลยถูกไหมคะดังนั้นประชากรที่มันออกมาเนี่ยเหมือนมันถูกคัดเลือกมาแล้วนะคะว่าต้องเป็นลักษณะนีน,นีเท่านั้นมันออกมาได้น้อยถูกปะ่ะดังนั้นถ้าสมมติว่ามันอ,อาจจะผสมพันกันเองในปู่เครือญาติหรือในกลุ่มประชากรยุยโรปเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเก,กิดปรากฏการณ์อันนี้ได้ก็หมายความว่าโลกพนันธุกรรมเนี่ยมันเามีโอกาสความถี่ในการแสดงออกได้มากขึ้นถูกป่ะทำให้ทำไมคะลูกเมื่อถ่ายเทมาขวดใหม่หรือเทมันลอยแล้วเนี่ยจึงเหลือประชากรแค่ สองสีเท่านั้นเองแบบนี้นั่นเองเหมือนว่าความถี่มันก็จะมาขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆนั่นเองเนาะเราก็เลยเรียกว่าปรากฏการณ์คอขวดหรือบล็อตช็อปเน็กเอฟเฟกนั่นเองนะคะทีนี้อาจจะมาจากการฆ่าล้างข้าพันธุ์ประชากรที่ขนาดเล็กลงไปในช่วงของ100ปีที่ผ่านมานั่นเองเห็นปะ่ะประชากรถูกฆ่าล้างหมดเลยนะคะแลประชากรที่เหลืออยู่มันก็มียีนนี้แฝงอยู่เวลามาเออแต่งง,งต่งงานกันมันก็ทําไมคะมีโอกาสเจอถึงหนึ่งในหมื่นเลยนะคะถามว่ามีคํากล่าวที่ถูกต้องกี่ข้ออ่านะคะมาดูกันก็ไก่ ประชาก,กรนี้นะคะมีการเปลีป่ยนแปลงความถี่ของแอลโลลีอย่างไม่เจาะจงจึงทำให้ความถี่ของแอลลีในประชากรนี้เติบโตขึ้นมาใหม่แตกต่างจากประชาก,กรเริ่มต้นถือว่าถูกนะคะเรียกได้ว่าเป้าสูตรสมดุลของอะไรลูก Hardy ีไวเบิร์หรือ Hardy ีไวเบ e ร์กอิคว i ลิเบีมนั่นเองนะประชาก,กรต้องมีการผสมพันธุ์หรือมีการเปลี่ยใน,ในควองถี่ยีนแบบไม่จำเพาะเจาะจงนะคะขอไข่กระบวนการขั้วนี้นะคะับทำให้เกิดค,ความหลากหลายทางพันธุกรรมถูกไหม ไม่ถูกเนาะการเข้อควดมทำให้ค่าพลังงานพันธกรรมเนี่ยลดลงถูกไหมคะเออข้อสามความเสี่ยงของแอลลีนดอยนะครับเป็นสาเหตุของโรคนี้ประชากร0.01เปอร์เซ็นต์ใครจำได้ไหมพันธุศาสตร์ประชากรมันจะมีสูตรว่าอะไรลูก p กำลังสองนะคะบวกสอง p q บวก q กำลังสองเนาะเมื่อ p เป็นแอลลีนเด่นถูกไหมคะ q เป็นแอลลีนดอย เขาบอกว่าแอลลิวเดนกับแอลลิวดอยน์ D o I, นั้นบอกว่าอะไรลูกเป็นโลกถึงหนึ่งในหมื่นแล้วแอลลิวดอยนั้น0.01อ้าดูกันนะคะเป็นโลกถึงหนึ่งในหมื่นหนึ่งในหนึ่งหมืน่นดังนั้นแสดงว่าแอลลิวดอยของเราหรือยินคิวเนี่ยเท่ากับหนึ่งในหมื่นถูกปะถูกหนึ่งในหมื่นดังนั้น Q กำลังสองของเราเท่าไหรล่ลูกอ้า0.1น,น,นั่นเองเพราะ Q เดียวเท่าไหร่ละ0.0 1> 0 0 1อ่าดังนั้น Q ิวคิวกำลังสองจะลบกับพายค่าคิวกำลังสองเท่ากับ0.01นั่นเองนะคะดังนั้นข้อน,นี้ก็เลยทำไมถูกอ่าเขาบอกว่าถ้าบคุคคลราชากรนี้นะคะมีการจับคู่แต่างงานแบบสุ่มก็คือเป็นไปตามสมดุลฮาร์รีบเบ,บิร์กอ่ะเนาะแบบสุ่มมันเองทำให้ความสีของบุคคลที่เป็นพาหะของโรคนี้เท่ากับ0.0198อ่าเรารู้แล้วนะคะว่า Q ิวกำลังสองนะฮะเท่ากับ 0.0001นะคะเพราะว่า Q เดียวเท่ากับ0.01นะ์คะดังนั้นดังนั้นดังนั้นเมื่อ Q 0วศไปแล้วนะคะย,ยินเด่นยินเด่นเนาะ0.01ไปแล้วยีน P ของเราเท่าไหร่ลูกก็ต้องเป็น0.99นะคะดังนั้นพาหะของเราคืออะไร 2PQ ถูกไหมพา,พาหะพาหะ 2PQ ก็เลยเป็น2คูณกับ0.99ค่ะคูณกับ0.01ค่ะดังนั้น ง่ายมากอีกละง่ายมากอีกละก็เลยตอบว่าอะไรลกูกเป็นเรื่องของคณิตศาสตร์แล้วค่ะช่วยคิดหน่อยค่ะคำตอบมีอยู่แล้วค่ะในช้อยแล้วคือ0ูนย์จุดศเแป๊ะนะคะดังนั้นข้อนี้ตอบอะไรลกูกถูกมีคำตอบถูกต้องกี่ข้อคะอตื่นเต้นถึงเดนมีมากถึง3มข้อนั่นเองค่ะก็เลยตอบข้ออะไรคะข้ออะไร สี่ค่ะนะคะแทนแดนแทนแทนแดนแทนแดน,น,นง่ายมากง่ายจริงนะคะแต่จริงๆแล้วนะคะเหมือนเดิมโจทข้อนี้ก็พิมพ์ผิดอีกแล้วนะคะ <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ยซอยขอไข่ถ้าน้องไปดูถ้าน้องไปตามดูเนาะมันจะบอกว่าอะไรนะคะอันนี้อันนี้เราเฉลยตามตามเนื้อหาที่มีก่อนแล้วกันเนาะแต่ถ้าน้องไปดูจริงมันอาจจะเขียนว่าอะไรนะลูกเออเขออาจะเติมเป็นสีน้ำเงินนะเขาบอกว่าปรากฏการณ์เขาขวดทำให้เขาหลายทำให้ลูก,กรรมในสกลดน,นี้เนี่ย ลดลงนะครับคืหลากหลายมันไม่มีนั่นแหละเหมือนที่คือเมื่อกี้น้องเขาว่าอะไรคะมีบางยีนมันหายไปอันนี้ก็ถือว่าถูกนะคะดังนั้นถ้าเราไปเจอเฉลยบางอันเนาะก็อาจจะตอบข้อ5้านะคะเพราะว่ามันมีความเพิ่มเติมตรงนี้ว่าลดลงเล็กน้อยตรงนี้นะคะแต่ตอนแรกเมื่อกี้ทําไมลูกเมื่อกี้มันไม่มีคาว่าลดลงถูกไหมนะควาหลากหลายพันธุกรรมเนี่ยมันก็จะต้องหมายความว่ามันมีความหลากหลายมากขึ้นแต่ว่าอันนี้คือความหลากหลายมันลดลงหรือไม่มีความหลากหลายนั่นเองถูกไหมพี่เลยตอบผิดตัวแรกไปนะคะบก็ไม่เหมือนก็ ไม่แตกต่างกันนะครับจะบอกว่าไม่เหมือนกันไม่ใช่เหมือนไม่แตกต่างกันเองแล้วแต่ข้อห้านอะอ่ะข้อต่อมาค่ะข้อนี้ก็ง่ายสัตว์มีกระดูกสนันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสนันหลังในข้อใดน,นะคะใช้โครงสร้างสําหรับแลกเปลี่ยนแก๊สคล้ายคลึงกันมากที่สุดเอาละสิคนใช้ปอดทุกคนรู้สึกดีแมงมุมใช้อะไรลูกบุกอะไรคะบุกลังบุกลังแปลว่าอะไรคะหนังสือปอดผิดบุกลัง l u n g นะคะแผงปอดนะคะ นกพิราบใช่ไรลูกพาลาเลยคะ่ะพาลาบงคายนะคะพาลาบองคาย,ะคะาาคายที่มันเป็นคล้ายๆกับถุงลมอะคะ่ะแล้วก็น้านหลังในตรงกลางจะเป็นอะไรคะเ,เขาเรียกว่าอะไรเป็นที่แรกเปลี่ยนแก๊สด้านในตรงในตรงกลางเพราะมันมีถุงลมช่วยในการสำรองอากาศนั่นเองส่วนบีเซอร์ก็เป็นแมลงนะคะใช้ท่อลมนะคะหรือเทรเทเคลียนนั่นเองนะคะเต่าตะหนุคะ่ะเป็นเต่าใช้ปอดนะคะ หอยหอยเป็นสัตว์น้ำใช้เหงือกนะคะกบนาสามารถใช้ได้ทั้งปอดของเรานะคะหรือลังและการจะได้ดูเก๋ๆนะก็เ,เขียนลังมาแล้วและก็สามารถใช้สกินนะคะหรือผิวหนังได้ด้วยส่วนแมงดานานะคะจะใช้บุกเกลนะคะหรือแผงเหงือกนั่นเองนะคะแตกต่างจากบุกลังหรือแผงปอดนะคะอันนี้เป็นแผงเหงือกนะจ๊ะอันนี้เป็นเรื่องของความจําธรรมดาง่ายๆมีอะไรนะคะแล้วก็ ปลาตีนกับเส้เดือนเส้เดือนใช้ใสกินอยู่แล้วเนาะหายใจทางผิวหนังได้นะครับเป็นสัตว์ที่แบบมีเซลล์ผิวชั้นเดียวเบาๆบ,บางๆนะครับจนปลาตีนทำไมลูกก็เป็นปานนาะก็ใช้อะไรคะลูกใช้เหงือกช่วยในการหายใจและแลกเปลี่ยนแก๊สนั่นเองนะฮะดังนะเขาบอกว่าใครครุ้นกันมากที่สุดอะไรครงก็ตอบปลาตีนเขาบอกเออปลาตีนมันหายใจทางผิวหนังได้นะครับแต่เหมือนที่พี่ไปอ่านมาเนี่ยมันไม่ได้ทางผิวหนังป่ะมันใช้เหงือกเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันจะมีแบบโครงสร้างตรง,ตรงเหงือกที่แบบว่าสามารถที่จะ ดูดออกซิเจนหรือสำรองออกซิเจนเนี่ยแรกเปล่งแก๊สได้ดีมากๆเลยนะนั้นในาการอยู่ในโคนในตมอะไรเงี้ยคล้ายๆกับพวกปนดุปดุกเนี่ยมันอยู่ได้นะคะก็เลยไม่น่าจะตอบข้อ5นะใช่ป่ะแต่บางคนบอกว่าสกินฐานใจเหมือนใครแต่งผิวหนังแหละตอบข้อ5ไปนะ,ะ่ฮะแต่พี่ก็เลยบอกว่าเอ๊ะหรือจะเป็นข้อ1หรือเปล่าเพราะาอะไรคะลูกคนกับแมงมุมวอะไรคนใช้ปอดถูกป่ะแมงมุมใช้แผงปอดเหมือนกันนั่นเป็นแบบเนี้ยลูก หมือนไม่เป็นโครงสร้างบางๆอย่างนี้เหมือนกันนะบางๆเป็นชั้นๆแล้วก็รอให้แก๊สผ่านเข้ามาแล้วก็ออสโมซิสออกซิเจนหรือแพร่ของแก๊สเนี่ยเข้าไปในเลือดนั่นเองเพราะคล้ายๆกับถุงลมเราหรือเปล่าเพราะว่าทำไมเราหายใจเข้ามาถูกป่ะมันก็เป็นท่อบ,บางๆแล้วก็แพร่เข้าไปจริงๆแล้วอวัยวะแรกเปกล่งแก๊สทุกอันมันก็บางหมดถูกปะ่ะก็เลยมันไม่รู้จะตอบอะไรแต่ว่าข้อ5เนี่ยปาตีนเนี่ยมันใช้เหงือกอยู่แล้วมันแตกต่างกันอยู่แล้วกับผิวหนังถูกไหมก็น่าจะตอบข้อ1แล้วกันคิดว่าถูกต้้อองงมมาาากกวว่่นนะคคคสหรับิดพี นะประมาณนี้แต่นี่เป็นเรื่องของคําจำําง่ายๆนะคะแล้วก็มีภาพของน้องปาตินใ,ใสๆให้ดูด้วยเลยคะ่ะมันก็พูดว่าเออรักเลยคะ่ะเออประมาณน,ะนะะั้นเลยค่ะทีนี้ต่อมาข้อ38ค่ะพูดถึงการแอคติเนชันชหรือการตกตะกอนของเลือดนะคะก็จะมีพวกหมู่เอหมู่บีหมู่ซีถูกปะ่ะแต่โจทย์น่ารักอีกแล้วโจทย์น่ารักมากอ,อะไรลูกให้มาเรียบร้อยทุกอย่างแหละเหมือนเราไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานเลยก็ได้อะทำไมใช่ปะ่ะเออแต่ต้องมีนิดนึงแหละนะคะ แอนติเจนดีนะคะจับกับแอนติบอดีบีหรือแอนติบีเนาะเขาย่อเนาะจริงๆแล้วแปลว่าแอนติบอดีนะคะเมื่อเจอกันเกิดอะไรขึ้นอ่ะตกตะกอนสีถูกไหมตกตะกอนก็ตายนะคะแอนติเจนบีเจอกับแอนติบอดีบีหรือแอนติบีก็ตกตะกอนแล้วก็ตายเหมือนกันนะคะแล้วก็ R S ก็คือเจอกับแอนติเจนดีก็จะเป็นตกตะกอนแล้วตายทีนี้เรามาดูหมู่เล็กน้อยนะคะเน่เน่เหมือนเวลาที่เราไปทำไมลูก ไปตรวจเลือดนั่นเองนะคะแล้วตรวจหมู่เลือดอะไรคะของก็จะมีแอนติบอดีมา A กับ B ถูกปะแล้วก็ให้าหยด2หยดแล้วก็เอาน้ำยาเนี่ยมาฝนฝนมาหยดลงไปตรงนี้แล้วก็ถู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 ถ้ามันตกตะกอนกันแสดงว่าเราเป็นหมู่นั้นถูกปะถ้า A ตกตะกอนอันเดียวก็เป็นหมู่ A ตกตะกอนทั้งคู่เลยก็เป็น AB ไม่ตกตะกอนเลยก็เป็นเอเอก็เป็น O เพราะว่าอะไรลูกเพราะหมู่ O ของเรานะคะไม่มีแอนติเจนที่ผิวเม็ดเลือดแดงเลยถูกปะมีแต่แอนติบอดีนั่นเองดังนั้นพอเจอแอนติบอดีเข้าไปเอ้ยยมมมันนกกกก็ทไไคะะลูเฉๆ่ตตอ เพราะตรตวตะกอนได้เนาะแอนติเจนต้องตรงกับแอนติบอดีเท่านั้นนั่นเองนะคะรวมถึงนี่ค่ะแอนติเจน D เราหมายถึงพวกหมู่ R ะไรคะ Rh น,นัที่คนเราทั้งหมดเป็น Rh บวกนั่นเองนะคะก็จะมีการสร้างแอนติเจนดขึ้นมาได้นั่นเองนะคะนั้นเมื่อเจอกับแอนติบอดี b ตรงนี้ r 5เกิดอะไรขึ้นก็ให้ต,ตัวตะกอนนะคะดังนั้น Rh บวกของเรานั่นเองที่มีการสร้างแอนติเจนชนิดดได้นะคะ เขาไม่เรียกแอนติเจน r h e น้อควรเรียกเป็นแอนติเจน D แล้วกันนะคะอ่ะดังนั้นค่ะข้อที่1น,นะคะทดสอบด้วยแอนติเจน A ก็ตกัวตกรทดสอบด้วยแอนติบอดี B ก็ตัวตกรทดสอบด้วยแอนติบอดีชนิด D ก็ตัวตกรแอนติเจน D ตัวตกรเหมือนกันเลยดังนั้นค่ะทำให้เลยลูกเรารู้ว่าอันนี้เป็นหมู่อะไรคะ AB และเป็น AB ที่เป็น r h s ใช่ไหมบวกด้วยนะคะส่วนอันนี้ค่ะก็เป็นอะไรคะลูกหมู่ O และเป็น r h s บวกนะคะที่เหลือก็เป็นอะไรครับลูก A B R S ทำไมลบเป็นหมู่ A R S ลบแล้วก็เป็น O R S ทำไมลบเพราะไม่ต้องตะกออะไรเลยนะคะดังนั้นเขาหาใคร O R S ลบค่ะก็ตอบได้ง่ายๆค่ะตอบข้อไหนข้อที่ C ใสๆนะคะสามสิาค่ะกระทรวงสาธารณสุขนะคะประกาศรายการสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อ วันนะคะสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่6ขวบขึ้นไปนะคะโดยระบุว่านะคะสำหรับผู้ที่ต้องการพลังงานวันละ2,000กิโลแคลอรีเนี่ฮะค,ะควรบริโภคโซเดียมหรือพวกโซเดียมคลอไรด์ถูกปะย่อมาจากคำว่าโซเดียมคลอไรด์เนาะคือเกลือแกงนั่นเองถูกไหมควรกินเกลือนั่นแหละไม่เกินวันละ2,400มิลลิกรัมหรือ2.4กรัมก็ถือว่าเยอะไหมเยอะนะบางคนใส่น้ำปลาอย่างนี้มีเกลืออยู่แล้วใส่เยอะมากปรุงแล้วปรุงอีกปรุงแล้วปรุงอีกนะคะอีบ้าไตพังนะคะ <laughs> ยฮะโดยปริมาณโซเดียมเนี่ย ที่ร้องกายต้องการจะที่มันเกินต้องการก็ถูกขับออกจากปัสสาวะไปนะฮะเขาบอกว่าแน่นอนเราขับปัสสาวะโดยใช้โครงสร้างของไตหรือหน่วยไตยที่เราเรียกว่าเนฟรอนนั่นเองนะฮะทีนี้เขาถามว่าโครงสร้างของหน่วยไตยอยู่เนฟรอนตรงไหนที่ช่วยลดปริมาณโซเดียมในร่างกายได้มากที่สุดแน่นอนถ้าลดปริมาณโซเดียมในร่างกายได้มากที่สุดก็ต้องดูดดูดซึมกลับมาทำไมคะน้อยที่สุดก็คือปล่อยให้เป็นปัสสาวะไปได้มากที่สุดนั่นเองนะคะดังนั้น อันไหนดูดซึมน้อยหน่อยก็ตอบข้ออะไรคะแทนท้แดน,แนข้อนี้เลยค่ะข้อ5 collecting duct นะคะตามแผนภาพนี้เนาะแน่นอนว่าการดูดซึมโซดเดียมคลอไรด์บริเวณไหนได้บ้างคะบริเวณท่อกดส่วนต้นทําได้ท่ขอขดส่วนกลางได้เฉพาะขาขึ้นนะคะขาลงไม่ได้ท่ขอขดส่วนปลายและท่อรวมได้เหมือนกันเรามาดูปเปอร์เซ็นต์การดูดเน,ะนาะวนใหญ่จะดูดกลับในท่อกดส่วนต้นส่วนต้นสมากกว่าส่วนส่วนปลายทําไมคะลูกเบาบา เบาๆบาแล้วก็เบาๆานะคนดังนั้นส่วนใหญ่อยู่ที่ท่อรวมนั่นเองที่ดูดน้อยสดในขาก็เลยตอบเ้อเไปนะคะต่อมาก็สุดท้ายในพาร์ทนี้แล้วค่ะข้อ40ของเรานะคะนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันในการวิ่งมาราธอนนะคะต้องเผชิญกับความเครียดในการแข่งขันเจะกับความร้อนที่เกิดขึ้นจากการโดนแดดแล้วการทำงานของกรามเนมือนนเองถูกปะเพราะเรามีเมตาบอลิซึมที่เพิ่มขึ้นถูกปะได้ความร้อนมาด้วยได้พลังงานมาด้วยถูกปะเพราะวิ่งนี่ แน่นอนค่ะเราก็ต้องสูญเสียเหงื่อออกไปเพื่อที่จะลดความร้อนของร่างกายนะคะแล้วก็เลยจะมีการหลั่งฮอร์โมนมาตอบสนองตัวนต่างๆของร่างกายที่มีการปรับตัวต่ออากาศที่ร้อนไอ,อยงเงี้ยะนั่นเองดังนั้นถามว่าฮอร์โมนใดไม่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ดังกล่าวอันนี้เป็นเรื่องของความจํารวนๆเลยนะคะอ่านจดอันนี้ก็เป็นความจําทบทวนไปแล้วกันนะคะเพราะมันอาจจะออกได้อีกในปีหน้าในเรื่องของฮอร์โมนถูกปะ่ะข้อหนึ่งคอร์ติซอลเพิ่มําดับน้ำตาลในในเลือดถูกปะ่ะถูกอะไรคะลูกช่วยในการระดบลด ลดสตตงสเตย์ ain, แล้วความเครียดอย่างปปาเงี้ยหนูปะอาขียดในความเครียดเรากินอะไรหวานๆแล้วก็แบบหายเครียดแล้วชื่นในขะเออน,นะฮะเวลาอ่านหนังสือขี้เครียดม,มากก็เดินไปหยิบน้ำตาลม,มากินเลยน,นคะคะก็อารมณ์ดีขึ้นนะฮะแต่ก็จะอ้วนก <c oughs> ็ตองได้อีเวนเนฟรีของเราต้นใจเต้นเร็วขึ้นถูกต้องถูกไหมคะเพราะว่าเรไงเราวิ่งหัวใจใ,ใครเต้นไม่เร็วบ้างถูกไหมเออข้อสามนอยพีเนฟรีน e น้ำตาลเริ่มเริ่มขึ้นอ่าถูก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 ข้อสี่ แอนตี้เดยูรีติกฮอร์โมนลดการขับปัสสาวะอ่ะอ่ะอ่ะถูกเหรอ A D H ลดการขับปัสสาวะถูกไหมถูกเพราะอะไรลูกเราเสียงเงือบไปเยอะเกินไปแล้วจะปัสสาวะอีกทำไมให้น้ำหมดตัวตายดิไงในงานนั้นก็ถูกใน,นข้อที่ผิดก็คือไพร์อกซีนั่นเองครับว่ามันเป็นส่วนประจำวันเหมือนเป็นปกติอยู่แล้ววนะ่าเป็นแบบพื้นฐานเราต้องมีแบบว่าไพร์อกซีนมาเพิ่มเมตาบอลิซึมอยู่แล้วนะคะดังนั้นจริงๆแล้วข้อนี้สมมุติว่ามันร้อนมากเราไมเครียดมันร้อนจริงๆ เราควรลดไม่ไปเรื่มลงถูกป้าน,นั้นไทโราสิเองก็ต้องแน่แต่ลดการหลังลงด้วยเหมือนกันถูกไหมเออเนี่ค่ะอาล่ะเดีย๋ยวเราเจอกันใหม่พ์ทต่อไปจ้า